สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม eLab Sheet ในการตรวจข้อสอบการเขียนโปรแกรมของนักเรียนกันนะครับโดยที่โปรแกรมนี้นะครับจะอำนวยความสะดวกให้กับครูในการตรวจข้อสอบการเขียนโปรแกรมของนักเรียนนะครับซึ่งโปรแกรมจะตรวจให้อัตโนมัติเลยนะครับนี้เราจะมาดูทีละขั้นตอนกันนะครับว่าทำยังไงดูนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดของการใช้งาน eLab Sheet กันนะครับนี่คือหน้าตาเริ่มต้นของตัว eLab Sheet นะครับทีนี้รายละเอียดของตัว eLab Sheet เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับเราจะเข้าใช้งานจากเว็บ eLab Sheet นะครับของบริษัทครับ elabsheet.org นะครับตอนนั้นกด enter นะครับเราก็จะมาหน้าเริ่มต้นอันนี้นะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีชื่อของโปรแกรมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกภาษาในการใช้งานตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตรงด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นพื้นที่ของการสร้างโจทย์แล้วก็ฝั่งขวามือคือส่วนของการเขียนโปรแกรมของนักเรียนนะครับแล้วก็เราก็จะกดจัดเก็บนะครับเพื่อบันทึกตัวของโปรแกรมหรือโจทย์ของเราไว้นะครับแล้วก็โดยใช้ลิงก์นี้ในการเข้าไปแก้ไขนะครับข้อสำคัญนะครับลิงก์นี้สำหรับการแก้ไขสำคัญมากนะครับห้ามทำหายนะครับดังนั้นถ้าตัวลิงก์หายเราจะเข้าไปแก้ไขไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของการแถบแก้ไขโจทย์เพื่อแก้ไขส่วนของโค้ดโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีตัวของการจัดการในที่นี้ก็จะเป็นการสร้างผู้ใช้ให้สามารถเข้ามาใช้งานตัวของแบบทดสอบของเราได้นะครับหรือโจทย์ของเราได้แล้วก็จะมีปุ่มแชร์นะครับทีนี้เราจะลองดูหน้าตาของโปรแกรมกันนะครับว่าใช้งานยังไงบ้างเริ่มต้นนะครับในที่นี้ผมจะขอสร้างเป็นโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราก็เลือกโปรแกรมนะครับผมเลือกเป็นโปรแกรม Python 3นะครับเริ่มต้นนะครับเป็นคำสั่งนะครับเราจะให้นักเรียนทำอะไรนะครับให้นักเรียนเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับโดยกรอกความกว้างความยาวความกว้างความยาวกรอกข้อมูลผ่านจากแป้นคีย์บอร์ดนะครับครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ลองกดตัวอย่างดูอันนี้คือข้อมูลที่นักเรียนจะเห็นนะครับเมื่อเริ่มต้นนักเรียนก็จะเห็นอย่างนี้ทีนี้ส่วนของการเริ่มโค้ดโปรแกรมนะครับเราจะใช้คำว่านี่นะครับ begin code นะครับส่วนนี้คือการ begin code แล้วก็ end code นะครับถ้าเราดูตามคู่มือนะครับก็จะเป็นนี่นะครับส่วนการเริ่มต้นคือ begin code และ end code ส่วนการใส่โปรแกรมเข้าไปนะครับในที่นี้เราจะให้เด็กนะครับทำเป็นโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับผมจะใช้ตัวของอันนี้ก่อนนะครับผมเรียก import file import map ก่อนนะครับจากนั้นนะครับ import map นะครับ import map จากนั้นนะครับดูตัวอย่างแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าสิทธิ์หรือเปล่าโอเคนะครับจากนั้นก็เป็น W เราให้กรอกเป็นกรอกโดยกรอกข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดเป็นรับตัวเลขจำนวนเต็มนะครับทำยังไงดีต้นเติมเข้าไปดีครับนั่นก็จะเป็น int นะครับ int เสร็จแล้วก็ input นะครับเราให้เด็กกรอกอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเช่นในที่บอกว่ากรุณากรอกความกว้างครับจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็น int เช่นเดียวกันนะครับ inputกรอกความสูงกว้างขุมยาวครับความยาวโอเคจากนั้น area ก็เป็น area เท่ากับ w คูณ เสร็จแล้วเราก็ print ค่าของ area เท่ากับ%d ก็คือ print ค่าของตัวแปร area มา%
area ครับแค่นี้นะครับนี่ก็จบตัวของส่วนของโปรแกรมครับที่ลอง preview ดูนี่คือเด็กจะเห็นทั้งหมดแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้เราบอกว่าเราอยากจะให้เด็กเห็นส่วนของการแสดงส่วนของการแสดงที่เป็น output ด้วยนะครับ output ก็คือข้อมูลที่จะให้เด็กดูนะครับบอกว่า output นะคือข้อมูลนี้ผลลัพธ์ของโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วผมอาจจะใส่เป็นตัวหนานิดนึงเยอะนิดนึงนะฮะก็จะมีช่วงของผลลัพธ์โปรแกรมความกว้างเช่นเด็กกรอก3แล้วก็จากนั้นนะครับกรุณากรอกความยาวครับปึ๊บเด็กกรอก2สมมุตินะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะให้แสดงคำว่า area เท่ากับก็จะเป็นค่าของ6นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ของโปรแกรมที่เมื่อรันโปรแกรมก็จะขึ้นมาแบบนี้เด็กก็จะพอมองภาพออกว่าแล้วถ้าเราจะเติมโปรแกรมเราต้องเติมไงบ้างนะครับนี้ส่วนของการที่เราจะแสดงจะรันโปรแกรมนะครับก็คือการเทสนะครับเทสเราจะเทสยังไงบ้างนะครับเช่นส่วนของการเทสนะครับก็จะมีเลขกรอกเลข3 2แล้วก็6นะครับเพื่อเป็นไกด์ให้นะว่าต้องกรอกเลขตามนี้นะครับคือตรงนี้คือจะไม่เห็นแต่ว่าคือก็ตอนเด็กรันนะครับก็จะขึ้นให้ผมใช้ visible tool ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ visible เท่ากับ true นะครับเพื่อที่จะให้แสดงค่าของตัวของผลของตัวแปรว่าถูกต้องหรือไม่ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของการที่เราจะให้ตรงไหนของโปรแกรมบ้างที่จะให้ ถูกซ่อนไปหรือแบล็งไปนะครับอันมาดูอันแรกนะครับเช่นเราต้องการให้เด็กต้องเติมเองทั้งหมดเลยนะครับเติมเองทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้ว่า blank แล้วก็เท่ากับ true นะครับก็คือ blank ทั้งหมดนะครับลองกด preview ดูทีนึงครับเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนของโปรแกรมซึ่งเด็กต้องเขียนเองทั้งหมดเลยนะครับทีนี้พออย่างนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้นักเรียนต้องเติมยากและโอกาสผิดพลาดของโปรแกรมก็จะมีสูงนะครับเราอาจจะใช้วิธีการคือให้เว้นให้กับเด็กเฉพาะแค่บางส่วนนะครับวิธีการคือปิกาเปิด2อันนะฮะปิกาเปิด2อันนะครับปึ๊บๆแล้วก็ปิด2อันเช่นในตัวนี้คือเด็กต้องเข้าใจตัวแปรละครับหินเสร็จแล้วก็ตอนนี้ผมนี่ก็อินกันส่งไหมนี่ก็อินส่งไหมตัวนี้ก็อินพุตนี่ก็ให้เติมอินพุตด้วยโอเคนะครับลองพรีวิวเห็นไหมครับตัวนี้มาละจากนั้นตัวแปรเมื่อกี้ประกาศตัวแปรไปแล้วเราต้องจำเลยละครับว่าตัวแปรเนี่ยเอามาทำอะไรกันโอเคแล้วก็ส่งไหมครับเสร็จแล้วก็จากนั้นตอนรันโค้ดนะครับเราก็จะให้อย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคนี้เมื่อโปรแกรมเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราอยากจะเอาไปใช้แล้วก็ทำการจัดเก็บนะครับตอนนี้คือบอกว่ายังไม่ได้จัดเก็บหรือยังไม่ได้ทดสอบนะครับกดจัดเก็บไปก่อนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะจัดเก็บแล้วนะครับรายการทดสอบก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับกรอกความกว้างความยาว area กรอกความกว้างความยาว areaความกว้างความยาวแอเรียเท่ากับ6อันนี้คือตัวของสิ่งที่เราจะให้ป้อนเข้ามานะครับเอาพูดออกมา3 2ผลลัพธ์คือ6นะครับแล้วก็ทีนี้หากเราต้องการจะจัดรูปแบบโปรแกรมจะมีตัวเน้นคำเราก็ใช้ตัว B ได้ B คือการเน้นคำลองครับคุณดาวลองใส่ตัว B เน้นคำหรือจะเป็นตัวของข้อความอื่นก็ลองได้นะครับโอเคทีนี้จัดเก็บอีกทีนึงจัดเก็บนะครับผมจะลองทดสอบดูนะครับทดสอบดูเช่นอันนี้คือ in อันนี้ in นะครับเสร็จแล้วก็ input เราทำไม่ถูกนะครับสมมุตินะครับแล้วก็อันนี้คือ
area อันนี้คือเราทำไม่ถูกนะครับลองทดสอบส่งนะฮะยังไม่ถูกนะครับเดี๋ยวลองกันให้ w h แล้วก็ percent area แล้วก็ลองทดสอบส่งp นี่คือผ่านแล้วนะครับโอเคโปรแกรมเราใช้ได้ถัดไปจากนั้นนะครับผมจะลองทำการมาที่แชร์ก่อนนะครับแชร์ในนี้คือ1หากเราแชร์ให้กับนักเรียนคนเดียวนะครับเราก็เอาโจทย์เนี่ยไปให้นักเรียนทำได้เลยคือ copy link ไปเลยแล้วก็เด็กก็จะเอาโจทย์ไปทำได้เลยอันที่2นะครับเอาโจทย์พร้อมเฉลยส่งไปคือเราให้กับคุณครูนะครับแบบนี้ไม่แนะนำให้ส่งกับนักเรียนนะครับคือเราทำส่งให้กับคุณครูเอาครูไปปรับแก้ต่างๆได้นะครับถัดมานะครับเราจะเอาไปใช้กับนักเรียนทั้งห้องเราจะทำยังไงครับแล้วก็มาที่จัดการนะครับทีนี้ก็จะมีการสร้างกลุ่มผู้ใช้นะครับตอนนี้คือยังไม่มีนะครับเรากดสร้างกลุ่มผู้ใช้แล้วก็ในระบบจะให้เราป้อนชื่อตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะขอเปิดตัวของรายชื่อนักเรียนนะครับซึ่งเป็น 5/1 นะครับเรามีรายชื่ออย่างดังนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็เอาตัวของ Excel ของเรามา import เข้าไปนะครับผมจะเอาชื่อผมก็คลิกที่เซลล์ชื่อลำดับก่อนนะเลขที่แล้วก็ชื่อนะครับจากนั้นผมเคาะนิดนึงแล้วก็ตามด้วยนามสกุลครับก็จะได้แบบนี้นะครับผมก๊อปมาทั้งหมดเลยทั้ง6คนนะครับทั้ง8คนครับคลิกขวา copy แล้วเราก็มาวางตรงตัวของชื่อผู้ใช้งานนะครับวางได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เลขที่กับชื่อจากนั้นกดบันทึกนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวของลิงก์ให้กับนักเรียนแต่ละคนนะครับซึ่งเราก็จะต้องเอาลิงก์เนี้ยนะครับไปส่งให้กับนักเรียนทีละคนเพื่อให้นักเรียนเข้ามาทำนะครับโอเคหรือเราอาจจะใช้เป็น .csv ก็ได้นะครับผมเซฟเป็น .csv บนนี้ก็ได้นะบนเซฟไปจากนั้นก็พอดีผมขอเปิดไฟแป๊บโอเคจากนั้นก็เปิดไฟขึ้นมาเห็นไหมครับแต่ละคนก็จะมีลิงก์ของตัวเองแบบนี้แล้วก็เอาชื่อแล้วก็ลิงก์เนี่ยส่งให้กับนักเรียนทีละคนครับแล้วเด็กก็จะเปิดเข้าไปทำของตัวเองโอเคนะครับสมมุติว่าเด็กคนหนึ่งคนที่หนึ่งนะครับไปทำไฟล์ของตัวเองครับมันก็จะเข้ามาหน้าตานี้นะครับหน้าตานี้คือนักเรียนก็ต้องรันหนูทำเป็นโฟลต์ได้ไหมแล้วก็ input โอเคจากนั้นก็ area w คูณ h ผมพอจำได้นะก็ลองใส่ไปครับจากนั้นก็ area ลองทดสอบส่งคำตอบนะครับปึ๊บอ้าวไม่ผ่านผิดยังไงบ้างเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับในลองตัวอย่าง326เอ๊ะทำไมไม่ถูกแล้วก็คุณครูก็มาดูตรงตัวของการรันเห็นไหมครับเด็กนักเรียนเข้าไปทำครั้งที่1แล้วไม่ผ่านนะครับผลคือยังไม่ผ่านเราก็เด็กคนนี้ก็จะต้องแก้โปรแกรมจนกว่าจะผ่านนะครับจากนั้นพี่ก็ลองรอบที่2นะครับแก้โปรแกรมต่อรอบนี้น่าจะถูกแล้วนะครับจากนั้นก็ลองส่งคำตอบไปตึงผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับจากนั้นเราก็ลองมาดูตรงแท็บของคุณครูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผ่านแล้วนะครับเมื่อผ่านนี้แล้วคือคุณครูก็จะสามารถให้คะแนนนักเรียนทีละคนได้นะครับว่านักเรียนเข้ามาทำโจทย์ของคุณครูและสามารถแก้โจทย์ของครูได้แล้วก็ผ่านในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Python ได้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวของ eLab Sheet ก็จะเป็นโปรแกรมสำหรับฝึกการเขียนโปรแกรมของนักเรียนนะครับโดยที่ครูจะเป็นผู้ตรวจแล้วก็ใช้โปรแกรมในการตรวจซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้คุณครูในการตรวจข้อสอบด้วยนะครับนี้ต้องขอขอบคุณตัวของคู่มือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับคุณครูที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดหรืออ่านคู่มือหรือหากจะต้องการสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะถามในแชทหรือถามในข้อความของผมก็ได้นะครับหรือผ่านช่องทางคอมเมนต์ของลิงก์ YouTube ได้นะครับครับถึงงั้นก็หากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณครูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคุณครูท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ